มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแมทพิรณีเจอว่ากลางไอจีปู่ไพรวงศ์บอกกลับไปดูแลแม่บ้างค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ออกมายอมรับว่าคบกับสงกรานต์ก็โดนตามว่าไม่เลิกจริงๆนะคะสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยล่าสุดความแซะนั้นลามมาถึงไอจีของปู่ไพรวงศ์คุณพ่อของหนุ่มสงกรานต์ค่ะหลังโพสต์รูปวันเกิดของคุณภัสราภรรยานะคะพร้อมอวดเค้กวันเกิดที่อดีตลูกสะพ้ายแอฟทักษะออนและน้องปีใหม่ส่งมาให้ค่ะงานนี้นอกจากแฟนคลับจะเข้ามาร่วมอวยพรคุณภัสรานะคะรวมถึงชื่นชมความน่ารักของอดีตลูกสะพ้ายและหลานสาวสุดที่รักค่ะปรากฏว่ามีผู้คนกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถามปู่ไพรวงศ์กลางไอจีนะคะว่าคุณปู่คะแมทอยู่บ้านปู่แล้วหรอคะแม้ว่าปู่ไพรวงศ์เองจะไม่ได้ตอบอะไรนะคะแต่ก็มีคนอื่นๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์ต่อไม่ว่าจะเป็นคิดว่าน่าจะอยู่เขาใหญ่ตลอดนะไอจีหมาไหลอยู่นี่เลยตลอดเมื่อวานลงรูปผลไม้อยู่ที่บ้านกทม.รวมถึงคอมเมนต์ที่บอกว่าแม่นางอยู่คนเดียวสั่งอาหารมากินบอกนางกลับไปเฝ้าดูแลแม่ทำอาหารให้แม่กินหน่อยนะทำเอาใจสามีใหม่อยู่ได้และนี่คือคอมเมนต์ต่างๆค่ะซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์ต่อนะคะว่านั่นสิเนอะแม่ตัวเองยังไม่รู้จักดูแลพ่อหมดโปรโมชั่นก็คงทำอะไรเพื่อใครไม่เป็นแหละเราว่าเราเห็นแววและเรียกได้ว่าโดนตามว่าทุกที่จริงๆเลยค่ะสำหรับสาวแมทนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ